เราไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของทีมเจ้าภาพในการแข่งขันฟุตบอลชายครับซึ่งถือว่าเป็นการแข่งขันที่มีความหวังเหรียญทองมากที่สุดหนึ่งชนิดกีฬาเลยทีเดียวครับเจ้าภาพบราซิลครับเปิดสนามในกลุ่ม A เจอกับแอฟริกาใต้ปรากฏว่าเกมนี้ก็เสมอกันไป0-0แบ่งกันไปคนละ1แต้มครับบราซิลประเดิมนัดแรกนะครับในโอลิมปิกเกมส์เสมอกับแอฟริกาใต้โดย0-0ต่อหน้าแฟร์บอลในศึกฟุตบอลชายริโอเกม2016ครับซึ่งเจ้าภาพบราซิลลงสนามในกลุ่ม A พบกับแอฟริกาใต้ครับเกมนี้ต่างฝ่ายต่างก็เปิดแลกกันได้อย่างสนุกพอควรโดยโอกาสและก็จังหวะหวาดเสียวเป็นฝั่งแซมบ้าบราซิลที่ได้ลุ้นมากกว่าครับและครึ่งหลังแอฟริกาใต้ต้องเหลือ10คนครับหลังจากที่โบโทบี้มาลาว่านะครับไปฟาวล์หนักใส่ผู้เล่นเจ้าถิ่นจนโดนใบเหลือง2แล้วก็เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไปเวลาที่เหลือเจ้าภาพก็บุกกดดันอย่างหนักเลยครับแต่ว่าทำอะไรไม่ได้จบเกมเสมอกันไป0-0แบ่งกันไปทีมละ1แต้มแล้วต่อไปครับบราซิลจะไปเจอกับอิรักนะครับส่วนแอฟริกาใต้เจอกับเดนมาร์กซึ่งจะเตะพร้อมกันวันที่7 สิงหาคมนี้ครับโดยเมื่อวันที่ผ่านมาที่การแข่งขันในนครริโอเดเจเนโรครับมีพิธีการฝึกซ้อมก่อนเปิดการแข่งขันที่จะมีขึ้นจริงนะครับก็จะตรงกับในช่วงของเช้าวันเสาร์นี้นั่นเองนะครับโดยคนที่ถือธงชาติไทยของไทยเรานั่นคือน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นั่นเองครับ